สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอกาทีฟกันอีกครั้งในวันนี้เป็นสกู๊ปโกจิลากันนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าหนังก็อดซิลล่าที่เป็นแบบอเมริกันเรื่องแรกอย่างเป็นทางการอย่างเป็นหนังนะก็สั้นก็แปลกเลิกใครตามเจาะลึกเบื้องหลังก็อดซิลล่าก็จะรู้ว่าจริงๆอเมริกาเนี่ยก็พยายามจะทำหนังก็อดซิลล่ามาตลอดนะครับตั้งแต่เวอร์ชัน1994ที่มีดีไซน์ตัวละครออกมาละหรือแม้แต่ยุค80ที่มีการเตรียมงานเป็นทำอะไรก็อดซิลล่า 3D อะไรแบบนั้นนะครับคือมีมาก่อนแล้วแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขามีการจะทำหนังที่มีความคล้ายก็อดซิลล่าเนี่ยมีมาแต่ยุค50เลยนะครับคือยุคเริ่มของหนังก็อดซิลล่าเลยนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงก็อดซิลล่าอเมริกาที่มันได้สร้างกันนั่นคือ The Volcano Monster เชื่อจะแปลกนิดหน่อยดูไม่น่าเกี่ยวก็อดซิลล่าเนาะสัตว์ประหลาดภูเขาไฟนะครับบอกว่าก่อนคลิปเนี่ยค่อนข้างจะกึ่งพอดแคสต์เนาะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันมีก็จริงแต่ว่าแทบไม่มีรูปเลยนะครับมีหลักฐานรูปถ่ายน้อยมากๆแล้วก็น่าสนใจมากด้วยหลักฐานรูปถ่ายที่เหลืออยู่นะครับก็อื่นเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องย่อของ Volcano Monster ที่มีการกล่าวถึงก่อนนะครับ Volcano Monster เนี่ยเรื่องราวเนี่ยเกิดจากนักบรรพชีวิทยาที่เขาสำรวจถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับและตอนพวกเขาเนี่ยก็เหมือนนักวิจัยที่ญี่ปุ่นแล้ววันนึงภูเขาไฟในโนชิโรเนี่ยก็เกิดปะทุขึ้นมานะครับใช้เหมือนปะทุใหญ่จนมันเกิดเป็นรูช่องโหว่ถ้ำขึ้นมาและพอการรู้จบลงเหล่านักวิจัยที่เราเข้าไปสำรวจข้างในก็ต้องตกใจว่าเขาเจอไดโนเสาร์ขนาดใหญ่2สายพันธุ์นะครับนั่นคือ Tyrannosaurus Rex แล้วก็ Ankylosaurus เนี่ยนอนโคม่าอยู่ในภูเขาไฟพวกเขาเชื่อว่าไดโนเสาร์2ตัวนี้เนี่ยมันโคม่าคือกึ่งจำศีลแหละจำศีลเป็นเวลานานจากแก๊สของภูเขาไฟนะครับคือมันยังมีชีวิตอยู่เพียงแค่หลับไหลไปแน่นอนว่าก็เป็นคอนเซ็ปต์หนักแนวนักวิทยาศาสตร์เนาะก็ต้องหาทางขนย้าย2สัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ย2ไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยไปยังซานฟรานซิสโกนะครับเพื่อทำการวิจัยแต่ก็ตามตัวแก๊สนั้นก็หมดฤทธิ์นะครับทำให้เหล่าไดโนเสาร์เนี่ยเริ่มฟื้นขึ้นมาตัวแรกคือตัวละครทีเร็กซ์มันพยายามดิ้นออกมาแล้วมันก็หายไปทะเลแถมเป็นช่วงเวลาที่พายุปั่นป่วนด้วยแล้วก็ตามด้วยแองกิโลสลัสที่หลุดมาเช่นกันแต่ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้อเมริกาแล้วมันเลยมุ่งหน้าไปยังสะพานโกลเด้นเกตสถานที่คลาสสิกที่มันถูกทำลายนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาบังเอิญที่ตัวทีเร็กซ์นั้นก็โผล่มาที่อเมริกาเช่นกันด้วยความที่2ตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนคู่แข่งกันยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้ง2ตัวเนี่ยจึงการต่อสู้กันนะครับในบริเวณไชน่าทาวน์แล้วเมืองไชน่าทาวน์นี่คือล่าเป็นหน้ากลองเลยจากการต่อสู้ของ2สัตว์ประหลาดและสุดท้ายก็จบลงที่ตัวทีเร็กซ์เนี่ยสามารถสังหารแองกิโลซอรัสได้และตัวมันนั้นก็หายลงไปในทะเลนะครับต่อมาก็มีการรับรู้ว่าตัวทีเร็กซ์เนี่ยไปปรากฏตัวในบริเวณแถบอาร์กติกทำให้เหล่ากองทัพในวางแผนจะฝังตัวทีเร็กซ์เนี่ยไว้ในภูเขาน้ำแข็งนั่นเองนะครับสุดท้ายแผนการก็สำเร็จนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเก็บตัวอย่างของตัวทีเร็กซ์เนี่ยที่ถูกแช่แข็งนั้นไว้ศึกษาต่อได้นั่นเองถ้าใครฟังมาก็จะเห็นว่าซอสนี้มันคุ้นๆนะมันเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับใช่แล้วนี่คือพล็อตของก็อดซิลล่าเลสเกนในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะที่ก็อดซิลล่าตีแองกิลัสนี่คือใช่เลยแต่ทำไมถึงเปลี่ยนเป็นตัวทีเร็กซ์กับตัวแองกิโลซอรัสล่ะก็จะย้อนกลับไปในเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังงานสร้างเนี่ยตัวเอ็ดเวิร์ดแบริสันแฮร์รี่ไลฟ์นิกแล้วก็ริชาร์ดเคจากเจเบลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับโดยทั้ง3คนเนี่ยเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกทุนแล้วก็แปลก็อดซิลล่าเวอร์ชันภาคแรกเนี่ยให้กลายเป็นเวอร์ชันฝรั่ง King of the Monster ปี1956ไงแน่นอนว่าพอมีก็อดซิลล่าและเดอะเกนมาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำแบบเดียวกันเพียงแต่เขามีความเชื่อถือมากขึ้นเว้ยพวกเขาไม่ใช่แค่ว่าจะนำมาแปลและใส่นักแสดงฝรั่งเข้าไปเขากะจะนำเหมือนจะเรียกว่าไงนะเกือบจะสร้างหนังใหม่เกือบทั้งเรื่องจะมีฟุตเทจบางส่วนของจากภาคต้นฉบับนะครับแต่ประมาณ 80% เนี่ยจะเป็นฉากใหม่ทั้งหมดด้วยผลอย่างนี้ก็คือตอนที่พวกเขาเริ่มสิทธิ์โตโคของก็อดซิลล่าขึ้นมาเขากลับไม่ค่อยชอบคงเรื่องของก็อดซิลล่าเลสแต่เกณฑ์เท่าไหร่นะครับนั่นทำให้พวกเขาเนี่ยต้องจ้างนักเขียนบทใหม่ขึ้นมาเพื่อมาเขียนบทหนังขึ้นมาใหม่แล้วเราจ้างทนายตัวแทนด้วยนะครับเพราะว่าติดต่อกับหลายเจ้าเพราะรู้ว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่มันไม่ใช่โปรเจกต์ทุนสูงอะไรมากเนาะก็ต้องพยายามหาบริษัทหนังอินดี้เล็กเนี่ยเพื่อมาช่วยออกทุนสร้างกันหนังเรื่องนี้นะครับโดยตัวเมลคิออร์ซึ่งเป็นคนเขียนบทใหม่เนี่ยเขาก็ได้ร่างบทความยาว129หน้าเมื่อวันที่7พฤษภาคม1957โดยเปลี่ยนชื่อตัวละครใหม่หมดเลยนะครับที่บอกไปจากก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นทีเร็กซ์แองกิลัสเป็นแองกิโลซอรัสคือการจะให้เป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่เลยซึ่งสคริปต์ก็ต้องระบุชัดเจนว่าอ่ะไอฉากต่อสู้เนี่ยอิงจากช็อตต้นฉบับมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาก็ระบุชัดเจนว่าจะไม่มีฉากที่ก็อดซิลล่าปล่อยดึงบริเวณไงเพราะการจะให้เป็นเสาต่อสู้กันแบบปกติเลยเพื่อพยายามปกปิดว่าอาชาเนี่ยมันมาจากหนังญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นนะครับ
และในสุดตัวบริสันแล้วก็ไบนิกเนี่ยก็จะเจอค่ายหนังที่พอจะช่วยออกทุนสร้างให้นะครับนั่นคืออเมริกันบรอดแคสติ้งพาราเมาท์เธียเตอร์พิกเจอร์คอร์ปอเรชั่นหรือ ABPT Picture Corporation นะครับภายใต้ชื่อหนัง Volcano Monster โดยบริษัท ABPT เนี่ยก็เป็นบริษัทค่ายหนังอินดี้ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายน1956นะครับโดยเป็นค่ายหนังขนาดเล็กที่ปกติเนี่ยจอกทุนสร้างให้หนังประมาณสักแค่ 250,000 เหรียญถึง 500,000 ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นหนังทุนต่ำนะครับสำหรับสตูดิโอและด้วยความที่บทของ Volcano Monster เนี่ยมีการเขียนใหม่หลายฉากมากๆนะครับนั่นทำให้เอาฉากสัปปะหลาดตีกันของก็ซ่าเลือกเกมเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับแล้วโตโฮก็ใจดีด้วยนะเพราะไม่ใช่แค่พวกเขาเนี่ยส่งชุดยาของก็ซ่ากับเมกิลัสไปพวกเขาสร้างชุดใหม่2ชุดเลยนะครับคือไม่ใช่ชุดเดิมนะเกียวกุสึโกจิกับชุดออริจินอลแองกิลัสนะครับก็เขาทำใหม่เลยแล้วก็ส่งไปยังฮอลลีวูดนะครับโคตรใจดีอ่ะคือเขาเนี่ยสร้างฉากใหม่เกือบทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเทียบปัจจุบันเนี่ยก็คล้ายกับซีรีส์พาวเวอร์เรนเจอร์เนาะยิ่งในช่วงแรกเนี่ยมันก็มีฉากอ่ะนักแสดงฝรั่งแล้วก็มีตัวชุดยางเนี่ยตัวชุดของพาวเวอร์เรนเจอร์อยู่บ้างแต่พอไปฉากต่อสู้เนี่ยมันก็มีบางส่วนที่เอาฟุตเทจจากออริจินอลจูเรนเจอร์อะไรแบบนั้นซึ่งก็ซิลล่าและเกย์หรือวอลคาโนมอนสเตอร์เนี่ยก็ใช้เทคนิคแบบเดียวกันนะครับโดยผู้ที่ออกแบบชุดเนี่ยก็เป็นออริจินอลของออกแบบชุดเช่นกันนะครับคือตัวเทโซโทชิมิสึยาสเวะยากิเอโซไคมาอิแล้วก็โยชิโอซูซูกิโดยในฝั่งต่างประเทศเนี่ยอ่ะพอมีชุดยางแล้วก็ต้องมีคนถ่ายเอฟเฟกต์โดยรวมใช่ไหมซึ่งก็คือศิลปินเอฟเฟกต์ฮาร์เวิร์ดแอนเดอร์สันนะครับแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับด้วยความที่กองถ่ายค่อนข้างจะล่าช้าคือยังไม่เริ่มถ่ายทำเลยนะแต่เหมือนเบื้องหลังในการเขียนบทก็ใช้เวลานานแล้วก็มีการเจรจาวุ่นวายเต็มไปหมดนะครับอย่างในเดือนพฤษภาคม1957เนี่ยปรากฏว่าก่อนที่เริ่มถ่ายทำเนี่ยก็มีการตรวจสอบตัวชุดยางใช่ไหมปรากฏว่าชุดยางที่ส่งมาเนี่ยกลับเสียหายแล้วนะครับอย่างตัวชุดยางก็ซิลล่าเนี่ยปรากฏว่าตัวชุดยางเนี่ยมันมีร่องรอยเอฟเฟกต์ระเบิดอยู่แล้วไงซึ่งในเวลาแบบเอฟเฟกต์สัปปะหลาดเวลาดูระเบิดก็ตุ้มตุ้มตุ้มอ่ะมันก็จะมีรอยไหม้ตามชุดนะครับและเรียกว่าทีมงานนี่คือชิบหายแล้วเพราะว่าต้องซ่อมชุดด้วยนะครับทีมงานก็บ่นเลยว่าเอ้ยผมเคยใส่ชุดสัปปะหลาดของจริงมาก่อนแต่ชุดนี้เนี่ยมันไม่อยู่สภาพพร้อมนะครับเพราะมีรอยไหม้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเขาใส่ชุดไปเนี่ยแล้วมีเอฟเฟกต์ระเบิดเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยโอ้โหคนในชุดนี่คือร้อนตายแน่นอนนะครับโดนไหม้แน่นอนและพอเวลาผ่านไปเนี่ยตัวบทหนังก็ยังไม่เสร็จสักทีแถมตัวบริษัทเองเนี่ยก็มีปัญหาภายในนะครับและด้วยความที่ทางบริษัทอินดี้เนี่ยก็มีหนังเพียงแค่4เรื่องเท่านั้นไงในเครดิตดังนั้นการจะสร้างหนังเรื่องต่อไปเนี่ยหน่อไม้ทุนก็มีจำกัดนะครับเขาก็ต้องเลือกโปรเจกต์ที่มันแบบคาดการว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จแต่แน่นอนว่า The Volcano Monster เนี่ยมันไม่ใช่โปรเจกต์นะครับน่าจะไม่ตัวงานเนี่ยได้เรียกว่าเหมือนโดนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไงยังไม่มีโอกาสในการถ่ายทำสักทีแต่มันก็ยังไม่ถูกยกเลิกนะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยเพราะว่าทางทีมโปรโมทเนี่ยเขาก็ยังโปรโมทว่าตัวหนัง Volcano Monster เนี่ยยังอยู่ในการผลิตนะครับเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มเมื่อไหร่แค่นั้นเองและแน่นอนว่ามันก็โปรเจกต์หลายเรื่องนะครับพอเวลาผ่านไปแล้วงานมันไม่เลื่อนสักทีเนี่ยวันที่19พฤศจิกายน1958โอ้โหปีกว่าน่าจะการเริ่มการผลิตเนี่ยสุดท้าย Volcano Monster ก็เป็นโปรเจกต์ที่ถูกโละทิ้งไปนะครับและไม่นานหลังจากนั้นนะครับทางบริษัทผู้ผลิตหนัง ABPT เนี่ยก็ต้องปิดตัวลงไปด้วยนะครับแต่ทางหัวหอกที่ริเริ่มโปรเจกต์ Volcano Monster เนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับเพราะสุดท้ายนี่อ่ะเฮ้ยถึงแม้อาจจะไม่ได้สร้างหนังแต่เขายังมีลิขสิทธิ์หนังก็ซ่าโตโฮอยู่เขาก็เลยทำแบบเดียวกับภาคแรกนะครับนั่นคือมีการตัดต่อใหม่ภาคเสียงฝรั่งทับนะครับมีการใส่ฉากเพิ่มเข้าไปแต่ไม่ลงทุนขนาดมีนักแสดงฝรั่งใส่เข้ามานะครับกลายเป็นหนัง Gigantis The Fire Monster ที่สุดท้ายก็กลายเป็นGodzilla The Again เวอร์ชันอเมริกานะครับแต่สาเหตุที่ทำไมเขาต้องเปลี่ยนชื่อนะครับจากก็อดซิลล่าเป็นจิกันติสเขามีเหตุผลนะคือไม่ใช่แค่ว่าอยากให้ตัวก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดตัวอื่นแต่แง่มุมมองเขาเนี่ยเขาคิดว่าก็อดซิลล่ามันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอตายในภาคแรกแล้วดังนั้นถึงแม้นี่จะเป็นภาคต่อเนี่ยเขาก็ให้ตัวเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่เป็นชื่อใหม่นะครับแต่จะเป็นสปีชีส์เดียวกับตัวก็อดซิลล่าอะไรแบบนั้นแล้วก็ได้บริษัทอย่าง Warner Brothers เนี่ยมาจัดจำหน่ายนะครับและหนังจิกันติส Fire Monster ก็ฉายเดือนพฤษภาคม1959นะครับแล้วกลายเป็นหนังยอดแย่ด้วยคือต้นฉบับก็อดซิลล่าและเดอะเกนเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่หนังก็อดซิลล่าที่ดีอะไรอยู่แล้วแต่พอไปตัดต่อใหม่มันยิ่งแย่กว่าเดิมนะครับ Gigantis The Fire Monster และถึงแม้โปรเจกต์หลายอย่างเนี่ยอาจจะปิดตัวลงไปโปรเจกต์ใหม่มาก็ตามแต่สิ่งที่เราพอสงสัยก็คือเหตุใดทำไม Volcano Monster ถึงไม่ถูกสร้างนะครับ
พราะหลายอย่างช่วงการผลิตเนี่ยก็ไม่มีการบอกชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับบริษัทเปลี่ยนใจหรือว่าอะไรแบบนั้นไม่มีใครรู้ว่าทางบริษัท ABPT Picture เนี่ยที่มีส่วนร่วมในการสร้างดิบอคโนมอนสเตอร์นั้นยุติการสร้างหนังลงเมื่อไหร่หรือมีบริษัทอื่นเนี่ยพยายามเข้ามาเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้หลังจากช่วงปี1957หรือไม่นะครับและที่ผมสงสัยมากที่สุดและหลายคนอาจสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับชุดยางก็อดซิลล่าทั้งตัวก็อดซิลล่าแองกิลัสที่ทางโตโฮเนี่ยอุตส่าห์สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะหนูแม้มันไม่ใช่ชุดเดิมดังนั้นชุดเนี่ยมันก็ไม่น่าเสียหายจากเทคนิคพิเศษมาก่อนนะครับเราเจ๋งว่าหลักฐานรูปถ่ายเนี่ยมันมีตัวชุดยางอยู่นะครับเราก็เจ๋งว่าดีไซน์เนี่ยมีความแตกต่างจากเกียวกุสึโกจิอย่างมากคือร่างกายส่วนล่างเนี่ยมีความหนามีความเทิดทักกว่าอันนี้คือรูปถ่ายของทีมงานที่เขาสร้างขึ้นมานะครับทีมงานญี่ปุ่นส่วนรูปถ่ายตัวชุดยางก็อดซิลล่าที่อยู่อเมริกานั้นมีอยู่นะและมีรูปเดียวและเป็นภาพที่เขาย้อมสีขึ้นมานะครับซึ่งเชื่อว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพถ่ายสุดท้ายของดีไซน์ก็อดซิลล่าตัวนี้ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับก่อนที่ตัวชุดยางนั้นจะหายสาบสูญไปซึ่งในรูปนี้ก็เจ๋งว่าเป็นรูปชุดยางก็อดซิลล่ากับตัวละครคล้ายๆแฟรงเกนสไตน์ผสมกับตัวแดคิวล่านะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นรูปโปรโมทนะครับโปรโมทตัวหนังภาพยนตร์เรื่องอื่นที่จะฉายในปี1957นะครับเป็นหนังเชื้อประวัติของลอนเชนนี่ในเรื่อง Man of the Thousand Face เราเจ๋งว่าตัวชุดยางเนี่ยมีส่วนที่คล้ายเหมือนคราบเลือดตรงบริเวณแขนด้วยนะครับแสดงว่าชุดเนี่ยเคยถูกใช้งานมาก่อนและนั่นอาจจะเป็นผลว่าทำไมชุดยางถึงเสียหายมาก่อนนะครับตอนที่ทางทีมงานเนี่ยได้รับชุดยางมาเพื่อเตรียมจะถ่ายทำเนี่ยปรากฏชุดยางนั้นมีความเสียหายมาก่อนแล้วแสดงว่าตอนชุดยาง2ตัวนี้เนี่ยมาถึงฝั่งอเมริกาเนี่ยเคยถูกนำไปใช้กับงานอย่างอื่นมาก่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่านอกจากงานโฆษณาเนี่ยมีงานอย่างอื่นอีกเปล่านะครับและสุดท้ายวอคโนมอนสเตอร์ก็ไม่ได้ถูกสร้างและชุดยางของซอสประหลาดตัวนี้ก็หายสาบสูญไปนะครับและไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยยังมีใครแอบเก็บเอาไว้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามันก็ย่อยสลายไปตามกาลเวลาแม้กับชุดยางก็สลายญี่ปุ่นนะครับนั่นทำให้บทสรุปของวอคโนมอนสเตอร์ก็มีดังนี้นะครับวอคโนมอนสเตอร์เนี่ยใช้เวลาพัฒนาประมาณ1ปี5เดือนด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นระยะเวลาที่นานกว่าการถ่ายทำก็สลายและเดอะเกนหลายเท่าเลยนะครับและดีไซน์ของตัวชุดยางของตัวก็อดซิลล่าหรือว่าตัวทีเร็กซ์เนี่ยก็มีความแตกต่างจากของคุสุโกจิอย่างมากเราเจ๋งว่ามีร่างกายที่เถอะทักขึ้นร่างกายที่หนาขึ้นจนดีไซน์เนี่ยถูกตั้งชื่อว่าไจแกนติสก็อดซิลล่านะครับก็อิงจากเวอร์ชันหนังไจแกนติสเดอะไฟร์มอนสเตอร์ด้วยที่ถึงแม้ชุดยางนี้จะไม่อยู่ในหนังเรื่องนั้นก็ตามนะครับและเชื่อว่าชุดไจแกนติสก็อดซิลล่าเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคิงโกจิหรือชุดยางของคิงคองปะทะก็อดซิลล่านะครับอย่างที่เราจะเห็นว่าดีไซน์ของไจแกนติสก็อดซิลล่านั้นเป็นก็อดซิลล่าที่ไม่มีใบหูและมีร่างกายทอร่าที่หนากว่าและก็มีนิ้วเท้าที่ไม่ใช่4นิ้วนะครับเรียกว่าก่อนจะมีดีไซน์คิงโกจิเนี่ยตัวไจแกนติสก็อดซิลล่าคือจุดเริ่มต้นของดีไซน์ก็อดซิลล่าโชวะในยุคต่อมานะครับที่ไม่มีใบหูไม่มีเขี้ยวและมีนิ้วเท้าแค่3นิ้วแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของหนังก็อดซิลล่าอเมริกาเรื่องแรกที่เขาพยายามจะสร้างแล้วก็เกิดปัญหาหลายอย่างจนสุดท้ายก็ถูกแคนเซิลไปนะครับ The Volcano Monsterแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับโปรเจกต์หนังก็อดซิลล่าเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะถ้าใครอยากสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถดอนเนทได้ผ่านซุปเปอร์แตงด้านล่างนะครับแล้วก็มีบทสมัครสมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนท่านผู้ชมคลิปใหม่ก่อนใครอย่างคลิปนี้ก็จะเป็นอเล็กเซ่เนาะถ้าใครสมัครมาก็จะได้ชมก่อนนะครับแล้วคลิปอื่นๆที่จะตามมาด้วยก็ขอบคุณท่านที่สมัครกันมาดอนเนทกันมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ